ประเด็นใหญ่ที่ทุกคนจับตาดูนั่นก็คือจะมีการโยกย้ายนายทหารนอกฤดูกาลก่อนช่วงเดือนเมษาหรือไม่และทหารจะเป็นเสาค้ำยันพลเอกประยุทธ์ต่อไปใช่หรือไม่โฟกัสทหารที่กำลังบอกกันเนี่ยนะครับจะไปอยู่ที่กองทัพเรือกองทัพเรือมีมูลเหตุครับมูลเหตุมันเกิดขึ้นมาจากเรือหลวงสุโขทัยครับและตอนนี้เขาบอกว่าหลังจากเรือหลวงสุโขทัยล่มมันมีคลื่นใต้น้ำและคลื่นใต้น้ำจะเป็นกระดานหกไปสู่ตำแหน่งผบ.ทร.ในอนาคตก็นอกจากล่มแล้วมีเลื่อยด้วยไหมใช่รอบนี้ผบ.ทบ.เกษียณครับครับเขาบอกว่าจะชิงกันอยู่สองหน่อสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งขึ้นตรงกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับนั่นคือบิ๊กต่อเจริญชัยหินเทาครับอีกฝั่งหนึ่งขึ้นตรงกับบิ๊กป้อมป่าลอยต่อครับต่อนะครับบิ๊กโตพลเอกสุขสันต์หนองบัวล่างนะทั้งคู่เป็นนายทหารเตรียม23บิ๊กต่อเป็นประธานรุ่น23ครับส่วนบิ๊กโตรอคิวอยู่ครับครับถ้าคนนี้ขึ้นคนโน้นรอแต่ถ้าของโน้นขึ้นคนนี้ต้องทั้งหมดเนี่ยพบปั๊บปกติเนี่ยการโยกย้ายทหารตำรวจและราชการเนี่ยนะครับก็จะมี2ช่วงต่อปีครับเฉพาะทหารนะ2ช่วงต่อปีก็คือโยกย้ายตามปีงบประมาณคือตุลาเขาเรียกว่าโยกย้ายระหว่างปีกลางปีเมษายนครับเมษายนเนี่ยนะครับทีนี้ถ้าไปทำหลังยุบสภามีปัญหาแน่นอนครับถ้าหลังทำหลังยุบสภาเนี่ยยุบสภาปั๊บเนี่ยต้องส่งเรื่องนี้ให้กกต.พิจารณานักข่าวถามผู้บัญชาการทหารเรือครับถามว่าตกลงจะมีการย้ายนายทหารที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เรือสุโขทัยร่มหรือไม่ผู้จัดการกองทัพเรือบอกว่าให้รอดูแปลว่ายังไงแปลว่ามีการย้ายแน่นี่คือคำพูดของพลเรือเอกเชิงชายชมเชิงแพทย์ครับและประเด็นนี้แหละครับนำไปสู่ว่าต้องพิจารณากันให้เสร็จก่อนที่จะยุบสภาการยุบสภาคาดการว่าจะเกิดขึ้นกลางเดือนมีนาแปลว่ามีเวลาอีก2สัปดาห์เท่านั้นเองครับพิษเรือล่มครับจึงกลายเป็นรอยต่อครั้งสำคัญครับครับและตอนนี้เขาบอกว่าหลังจากเรือหลวงสุโขทัยล่มมันมีคลื่นใต้น้ำและคลื่นใต้น้ำจะเป็นกระดานหกไปสู่ตำแหน่งผบ.ทร.ในอนาคตก็นอกจากล่มแล้วมีเลื่อยด้วยไหมใช่ มีเลื่อยด้วยรอบนี้นะครับคนที่อยู่ในโฟกัสหนึ่งคือพลเรือเอกอดุงพันเอี่ยมเตรียม23ผบ.กองเรือยุทธการตัวเต็งเก่งหนึ่งที่จะเข้าแทรกในห้าเสืออีกท่านหนึ่งคือพลเรือโทพิชัยล้อชูสกุลอันนี้เตรียม24บิ๊กน้อยล่ะเขาบอกว่ารอบนี้จะสลับเก้าอี้สลับเก้าอี้จากพลเรือเอกวรวุฒิพฤกษาลุ่งเรืองอันนี้เป็นหัวหน้าคณะนายทหารเสนาธิการนะจะเข้ามาเป็นผบ.กองเรือยุทธการแทนและถ้าเข้าเมื่อไหร่พี่ช้างรอชิงกับคนนี้บิ๊กโอใช่คนนี้คือตัวเต็งเก่งหนึ่งที่จะชิงผบ.ทร.กับบิ๊กวินอนาคตคือการจัดโยกย้ายกลางปีโดยอาศัยเหตุเรือล่มเนี่ยนะเรือหลวงสุโขทัยล่มเนี่ยนะจะเป็นการเตรียมพร้อมสู่การโยกย้ายในเดือนประจำปีในเดือนตุลาคมเพราะว่าเป็นการสเต็ปอัพนะฮะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปและสายสัมพันธ์ก็คือทหารกับพลเอกประยุทธ์เป็นอย่างไรนี่คืองานในวันครบรอบ15ปีของกอรมน.เหล่าทัพกับพลเอกประยุทธ์พลึบอ้อก็พลเอกประยุทธ์เป็นผอ.กอรมน.นี่ยกอ่ะพลึบเลยนะพลึบเลยแน่นแฟนมากและเขาบอกว่ารอบนี้ให้ดูกันมันจะมีปัญหาว่าเรื่องคอเขียวกับคอแดงพี่ช้างก็ที่บอกว่าแย่งตำแหน่งกันถูกครับผบ.ส.ส.ตอนนี้เฉลิมพันธ์เฉลิมพลเกษียณครับเกษียณนะตอนนี้ชิงกัน2คนนะครับใช่พลเอกทิติชัยเทียนทองนะครับบิ๊กจ่อยนี่เป็นคอเขียวและก็บิ๊กบุ๋มนะครับครับพลเอกสุวิทย์เกษีนี่คอเขียวจะชิงกับคอแดงครับคอแดงคือบิ๊กออฟพลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีนี่ตอนนี้ไปรวมเป็นรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดอยู่แล้วตกลงจะเป็นคอเขียวหรือคอแดงครับคอเขียวถูกถอยมาถอดออกจากตำแหน่งมาร่วม3ปีแล้วนี่เฉพาะส่วนนี้ต่อมาไปดูทบครับครับทบตอนนี้พลเอกณรงค์พันธุ์จิตแก้วแท้ประกาศชัดยืนยันระหว่างทหารกับการเมืองออกจากกันไม่ยุ่งกับการเมืองนะครับต้องบอกว่าบิ๊กบี้ตั้งแต่เป็นผู้จัดการฐานบกประกาศมาตลอดว่าไม่ยุ่งกับการเมืองครับครับบิ๊กบี้พูดหลังสุดว่าไงครับพี่โอบอกว่าทหารเมื่อถอดเครื่องแบบก็คือประชาชน
พราะฉะนั้นถือบัตรประชาชนเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นจะไม่เกี่ยวพันกับทางการเมืองเลือกตั้งก็มีหนึ่งคะแนนมีหนึ่งคะแนนเท่ากันแต่รอบนี้ผบ.ทบ.เกษียณครับครับเขาบอกว่าจะชิงกันอยู่สองหน่อสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งขึ้นตรงกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับนั่นคือบิ๊กต่อเจริญชัยหินเทาครับอีกฝั่งหนึ่งขึ้นตรงกับบิ๊กป้อมป่าลอยต่อครับต่อนะครับบิ๊กโตพลเอกสุขสันต์หนองบัวล่างนะทั้งคู่เป็นนายทหารเตรียม23บิ๊กต่อเป็นประธานรุ่น23ครับส่วนบิ๊กโตรอคิวอยู่ครับครับถ้าคนนี้ขึ้นคนโน้นรอแต่ถ้าคนโน้นขึ้นคนนี้ต้องทั้งหมดเนี่ยนอกจากทหารไม่ยุ่งกับการเมืองแต่การเมืองยุ่งกับทหารยุ่งกับทหารแน่นอนเพราะสุดท้ายเนี่ยคนเป็นว่าการกระทรวงกลาโหมคนใหม่ก็เป็นประธานกตทางกลาโหมทางกลาโหมในการสภากลาโหมโดยอัตโนมัติอันนี้มาดูที่ทออครับทออก็มันหยดครับรุ่นนี้นี่คือรองที่เป็นแคนดิเดตครับ3คน3คนครับชานนท์มุ่งธัญญานี่รองผบ.ทร.ผู้ช่วยผบ.ทอ.และก็เสทตัวเต็งเก่งหนึ่งก่อนหน้านี้เขาบอกให้จับตาดูพลอากาศเอกณรงค์อินทชาติเสทอครับครับเป็นเสทอนะได้อีก1ปีต้องบอกว่าในบรรดา5เสือทอมีสิทธิ์หมดแต่3คนนี้เด่นเด่นที่สุดครับและสุดท้ายก็คือไม่ต้องไปดูที่ไกลดูที่บิ๊กเด่นครับบิ๊กเด่นเมื่อกี้เนี่ยบิ๊กเด่นจะเกษียณนะครับ30กันยายนนี้ตัวจริงมีใครบ้างครับเขาบอกว่าตัวจริงเนี่ยเขาพูดกันนะเขาบอกว่าหลังจากนี้เนี่ยตัวเต็งเก่งหนึ่งจะมีหนึ่งคือต่อศักดิ์พลเอกพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุวิมลนี่รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติต่อศักดิ์เสร็จจากต่อศักดิ์จึงจะเป็นอีกคนหนึ่งก็คือไอ้พลเรือพลเอกพลตำรวจเอกอะไรนะผมจำไม่ได้ร้อยอิงค์ข้าไพโรจน์นะครับเสร็จแล้วจึงจะเป็นสองคนนี้เหลืออายุราชการอีกปีเดียวคนละปีแล้วถึงจะเป็นบิ๊กโจ๊กครับรอดูการแต่งตั้งโยกย้ายรอบนี้นายทหารเหล่านี้เสาหลักจะเป็นเสาค้ำยันในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์หรือตัวพลเอกประยุทธ์อีกหรือไม่